เราจะได้โตเร็วโตแบบแข็งแรงโตแบบมั่นคงนี่โตแบบแข็งแรงเอ๊บเดี๋ยวเอาหัวก่อนลูกหัวก่อนเอาหัวแจ๋วนะครับตรงไหนเจ็บครับบอกปู่ได้ตรงไหนหัวตรงไหนเจ็บตรงนี้พี่เดย์บอกด้วยจะหายวิ่งหัวส่วนโตโขกกันเนี่ยไม่ใช่หัวคอน้องโยนด้วยน้องโยนน้องโดนเองเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ปู่เดี๋ยวจมูกอ่ะนะดูที่จมูกไปโดนอะไรครับจมูกโดนน้องน้องจมูกนักกรรมน้องนั้นนั้นเลยหัวก็โดนเข็มขัดโดนเจาะเมื่อวานนี้เมื่อวานหลังหูค่ะโดนเข็มขัดไอ้เข็มขัดเจาะเฉียวเขาเป็นไปเดี๋ยวพี่น้องไม่เอานะครับปู่ครับคุณครับปู่เจ็บใช่ไหมครับน้อยเดียวเนาะเจ็บไหมครับไม่นะโอเคแค่นี้ก็พอครับทำให้เสร็จครับแล้วก็สื่อสารกันได้แหมยังไงเดี๋ยวสื่อดียังโอ้ไม่เอาเลยทานได้เหรอไม่ได้สนใจเลยต่อไปก็ได้นะสนใจนะสนใจโลกโซเชียลอย่างเดียวเลยพอเดี๋ยวพูดมากกับโซเชียลใช่ไหมครับเอาชื่อก่อนเข้าใจไหมครับเมื่อวานนี่เองแม่งเป็นเด็กโง่นะเด็กโง่ตัวไม่รอดนะให้ครูบอกแล้วใช่ไหมต้องเรียนต้องเสือต้องให้แม่นครูสั่งงานนะต้องรีบทำให้เสร็จนะครับนะนั่นจะเป็นเด็กล้าหลังในห้องแมวนะเป็นเด็กล้าหลังในห้องแมวเพื่อนเพื่อนเกเรยังได้รางวัลเลยอีเดย์ไม่เอาอะไรเลยเอาแต่โซเชียลไม่ยืนโอ้โหปีหน้าคอยดูสูงเงือบไปป้าดูเด่งเกงลอยหมดแล้วอ่ะดูยกดูแบ่งไม่ไหวเลยเนี่ยเบาหัวไหมครับตอบเบาหนาแน่นะเบาหัวนี่ก็จะเล่นหนังสือได้ดีใช่ไหมหัวไม่หนักและไม่เหนื่อยแล้วปลอดโปร่งแล้วนะโอเคไหมเออจบข่าวไหมหายใจยาวจะได้ปลอดแข็งแรงปลอดจะได้แข็งแรงจะได้ตัวเร็วตัวแบบแข็งแรงนั่นด้วยป๋าอ่อนแอนะป๋าอยู่ไหนป๋าโอเคไหมไม่เชื่อเราขอตัวนะครับป๋า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 ขอบคุณเราจบข่าวไปปู่ไปว่าไงต่อดูเนี่ยมาดูกิโลนะอะไรมีเรื่องแปลกๆว่านั่งเรียวชัด